เอาเรื่องนี้เลยครับแล้วมีคนมาแบบว่าอยากเล่นกับไฟมากไหมก็ส่วนใหญ่คนที่เจอนะฮะคนที่เจอก็แบบว่าดูหน่อยดิว่าเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบหมดเลยแล้วเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยชอบโชว์ซะด้วยแต่มาคราวนี้เราดูแบบมั่นใจเกินร้อยมีร้อยให้พันอ่ะก็มันเป็นช่วงที่ต้องแบบเมนเทนแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังฟิตต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามประคองเอาไว้ยังไงบ้างก็พยายามคุมกินแล้วก็ออกกำลังกายหนักพอสมควรครับถ้าเกิดมีเวลาท่านกี่เดือนนะ3เดือนครับ3เดือนสามเดือนฟ้าตอนนี้จะฟ้าหลังใหม่เห็นชัดเหมือนพี่บอยเลยไม่ได้มีครับส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นแบบถ่ายเล่นๆอะไรเงี้ยแหละเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันมีละครที่ถ่ายด้วยที่ต้องถอดเสื้ออะไรเงี้ยครับก็เลยต้องแบบว่าค่อยๆเมนเทนไปเรื่อยๆพอสมควรแต่เรื่องนี้ที่ออนอยู่ก็ถอดพอสมควรเลยแหละเรื่องนี้จริงๆมีความห่วงไหมครับเวลาถอดไม่มีเลยครับครับแต่แคปชั่นอ๋อเหรอครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอก็น่ามีแต่ขอดูทั้งนั้นเลยครับไม่ได้มีวิธีการปฏิเสธยังไงบ้างเออรับมือยังไงเวลาคนเขาแบบว่าพี่เจนขอดูนั่งคนคือจริงๆตอนแรกก็ค่อนข้างมั่นใจแต่พอคนขอดูเยอะก็เริ่มแบบว่าห่อเหี่ยวนิดนึงครับเอ๊ะดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยดูรอดเลยอ๋อครับไปตอบเขาว่าอะไรผมลืมไปแล้วอันไหนนะครับแต่มีอันนึงมีอันนึงครับใส่เสื้อผ้าไปนะอ๋ออ๋อใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับต้องเสร็จน้องหรือเปล่าไม่น่านะช่วงนั้นก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากครับแล้วถอดเราไม่ใส่เองมันติดแกมนิดหน่อยครับก็เลยถอดไปครับจริงๆเราเขินนะเวลาต้องถอดแล้วแบบว่าโพสลงแล้วคนเข้ามาแบบไฟลุกอะไรเงี้ยจริงๆก็เขินแหละหมายถึงว่าก็มีช่วงนึงที่แบบโอเคก็ลองดูว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหลังๆมาก็ไม่ค่อยกล้าหรือเปล่าก็ไม่ค่อยกล้าอะไรพอคนชื่นชมมากๆมันในใจมันคิดยังไงแบบภูมิใจยิ่งกว่าดีใจจริงๆมันก็ดีใจนะเพราะว่าแบบอุตส่าห์แบบทำมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจอีกอันนึงก็คือก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเมนเทนมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควรถ้าเกิดว่าเลทเทไปสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมจริงก่อนจะมีร่างนี้มันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างโอ้โหแอบแรกต้องคุมเรื่องอาหารหมายถึงว่าคือคุณต้องนับแคลอย่างแบบจริงจังแล้วก็ต้องออกกำลังกายอย่างค่อนข้างจริงจังมากๆครับแต่เราที่มีแต่คนพอเป็นร่างนี้เลยที่มีคนขอดูคือจริงๆเขาไม่ค่อยได้ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออแบบดีกว่านี้ได้นะอะไรโอ้ยดีกว่านี้ได้อีกเหรอได้อีกเหรออยากให้ฟิตอีกเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าก็ต้องออกกำลังกายให้แบบให้ดีขึ้นเลยแล้วเวลาสมมติไปที่เนี่ยเสร็จเราเปิดแอร์บอลลูนไม่ได้แม้ตัวเองก็จะอินเสิร์ตใช่ไหมอย่างไรพี่แท้เกล้าอ๋อไม่ครับไม่มีไม่มีครับไม่มีครับมีให้เขาเช็คไหมว่ามันยังโอเคไหมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็ให้ดูเออเนี่ยดีแล้วนะอะไรแบบว่าประมาณนึงอะไรเห็นของพี่บอยเป็นไงบ้างพี่บอยอ๋อเห็นพี่บอยครับพี่บอยเขาก็ลีนจัดเลยพี่บอยช่วงนี้โหดนะโหดเคยมาประชันกันไหมคะเคยมายังไม่เคยแบบผมยังไม่ได้เจอหน้าพี่บอยเลยคือตอนแรกนัดกันไปวิ่งไงพี่บอยบอกว่าไม่พี่บอยเขาไม่วิ่งเช้าต้องมาวิ่งเย็นจัดภาพให้กี่คะแนนครับเทียบกับเราเดี๋ยวต้องรอดูของจริงครับต้องเห็นด้วยตาเนื้อต้องแบบถอดเสื้อประเสื้อถอดเสื้อประชันกันหน่อยเราคิดว่าของเราของเขาของใครมันทองยิ่งกว่ากันใครเป็นทองใครร่างทองใครเป็นร่างทองยิ่งกว่าเดี๋ยวผมหาสักวันนึงลองถ่ายแล้วให้คนดูก็ลองคอมเมนต์มาก็คือส่วนเป็นอย่างงี้จะไปวิ่งวันไหนจะไปรอเลยหน้าทีมอยู่นู่นหน้าทีมส่วนเป็นอยู่นู่นหน้าทีมส่วนเป็นนะครับแล้วก็พาผู้ชายเรียงถอดเสื้อแล้วนะแล้วก็แบบพยายามวิ่งอยู่กลางเลยครับไปเลยทั้งรอบนี้เลยเออที่เราตีสี่นะเอาถ่ายหน่อยถามเจออะไรละครกันเลยละครเจ้าพี่กับอีนางครับเป็นไงคะเริ่มไปแล้วตอนนี้เริ่มไปสัก20%แล้วครับโอ้เร็วมากเหมือนกันเนาะเห็นเบลบอกว่าน่าปวดกันเรื่องบอกว่าเล่นเป็นตัวเองกันทั้งคู่ใช่คือโอเคคือด้วยความยากของมันนะมันเป็นละครพีเรียดครับแต่ว่าก็พยายามที่จะใส่มุกเข้าไปซึ่งเราก็พยายามขายไปแบบเต็มที่เต็มทางอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ถูกซื้อมุกไปเหมือนกันมาครั้งนี้ประสบการณ์แต่ละคนคือแบบโชคโชนแล้วเหมือนต่อยกันเนี่ยเพราะว่ามองตาก็รู้แล้วว่าเจนจะเล่นอะไรเออแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือเจอกันเรื่องสุดท้ายคือประดิษฐ์วรรดาน่าจะมาสัก8 9ปีที่แล้วครับแล้วพอ
อ๋อเราเจอกงกังมันอีกแต่ว่าเราแค่แบบผ่านๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ที่ต้องเล่นคู่กันจริงๆอ่ะมันก็ดูเข้าล่องเข้ารอยกันได้ค่อนข้างง่ายครับเหมือนแบบเรารู้ว่าใช่แล้วพอสมมติถ้าเกิดว่ามันมีฉากที่มันต้องแบบมีโอกาสที่เล่นคอมเมดี้ได้ก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไหมอันนู้นไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็แป๊บเดียวก็จูนกันได้เลยอันนี้คือคุณเป็นสองคนไม่แบบคุ้มกับใช่ไหมอันนี้มันเล่นเนี่ยได้ร่วมกับไหมช่วยกันนอกหมดมีผู้คุ้มกับไหมหรือช่วยกันนอกหมดไปเลยผู้กำกับจำเป็นไหมจำเป็นคือมีบ้างที่บอกแต่ถ้าเกิดเอาความจริงแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้บอกแต่ว่าอยากไปแบบเอาสดๆให้แบบเขาเซอร์ไพรส์ดูว่าสรุปเขาซื้อหรือไม่ซื้ออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ซื้อครับน่าแปลกใจมากครับเพราะว่าเล่นมา10กว่าปีไม่มีใครซื้อแต่ยังไม่ได้ตัดออนเลยนะอ๋อส่วนใหญ่ตัดทิ้งแต่ว่าลืมภาพคุณชายหมอกับแม่กันเกตไปเลยแม่เกตนั่นเองใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่พอมันเป็นคอมเมดี้ที่ไม่ใช่แบบพ่อแง่แม่งอนแบบตบปากตบคำกันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบความโบ๊ะบะเข้ามาก็ผมว่าก็มันก็เป็นสีสันอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่เคยเจอกับเบลกับผมด้วยคอนเทนต์ไก่ก็ถูกพูดถึงเยอะแล้วอ๋อคอนเทนต์ไก่คอหางคอเคล็ดไม่เลยครับแบบเรามันคาร์แดนซ์อยู่แล้วเราจริงจังมากจริงจังเขาฉากต่อได้เลยไหมครับเขาฉากต่อไม่ได้ผมพังฮะช่างผมด่าเลยวันนั้นใช่แล้วผมก็ไม่รู้ไงตอนแรกเขามาแบบว่าเบลล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมาถ่ายแบบถ่ายไก่หน่อยไก่อะไรอะไรเงี้ยพอมาเลยปุ๊บเสียงเพลงมาพอได้เปิดเอาเลยปุ๊บมันก็เต้นปุ๊บปั๊บนะครับปั๊บอะไรเงี้ยใช่เป็นเทคเดียวนะฮะแบบสะบัดไปสะบัดมาอะไรเงี้ยพอดูกระจกอีกทีก็คือเละแล้วผมคือแพ้ไม่ได้ช่างผมว่าสะบัดใช่ช่างผมบอกว่าไปเล่นทำไมหมดเลยคนข้างเศร้านิดหน่อยเสื้อยืดร่างมันดีอ๋อช่วงนี้นิดนึงจริงๆอยากจะใส่เสื้อกล้ามสัมภาษณ์ด้วยแต่เก่งจังพี่ก็ไม่ได้ติดอะไรเหมือนกันเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยอยากได้เห็นด้วยตาเนื้อดูเหมือนแบบติดแกมแม่งแบบติดขวดนิดนึงอะเดี๋ยวคนเขาก็หาแบบแบบมีแก้วน้อยขี้อวดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันได้แต่คำถามแรกแล้วมีคำถามสุดท้ายก็ทำได้จริงอินเสิร์ตไม่มีเดี๋ยวอินเสิร์ตจบได้ไหมอินเสิร์ตเลยทำไมกันเนี่ยทำไมคุณแม่ดูแม่คุณแม่ไม่ได้เลยอุ้ยคุณแม่ดูแม่คุณแม่ได้เลยอันไหนนะครับอันนี้ครับมันอยู่ได้มันอยู่เป็นอะไรนะครับเอามาด้านข้างเหรออันนี้คุณปังเหรอฮะแค่มันดูธรรมชาติไม่ได้ดูฝืนผมเขินเนี่ยนะครับอันนี้เขาเบ้ปากกันนะผู้จัดผมเนี่ยผู้จัดจะทุบแล้วค่ะพี่แอนยืนจ้องมองแรงมากวิ่งกี่โมงครับจะไปวิ่งด้วยตื่นเช้าขอบคุณครับ